คุณผู้ชมครับปกติแล้วบัวแดงที่อยู่ในบึงหนองหานที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเขาจะบานสะพรั่งรอต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปีเลยนะครับในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเดือนนี้เวลานี้มีนาคมแล้วนะครับจะเมษายนอยู่แล้วนะครับบัวแดงยังคงบานเต็มหนองน้ำอยู่เลยนะครับและคนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้ก็คือคุณเหมียวณัฐาชื่นพลก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บบรรยากาศความสวยงามของทะเลบัวแดงมาฝากคุณผู้ชมในช่วงไฉไหลไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมคะวันนี้ไฉไหลไทยแลนด์พามาอยู่ที่บึงหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะจะพามาชมทะเลทุ่งบัวแดงนะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่สวยงามมากๆค่ะแล้วก็มีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปดูพร้อมๆกันค่ะทะเลบัวแดงตั้งอยู่ในอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ในบึงหนองหานแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลาพันธุ์นกและพืชน้ำจำนวนมากดอกบัวนั้นจะแบ่งบานออกดอกสีชมพูสวยงดงามตระการตาให้เราได้ชื่นชมและสัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมามากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะแต่ว่าปีนี้ถือว่าโชคดีค่ะที่ดอกบัวนั้นออกช้าจึงทำให้เวลานี้เรายังได้เห็นความสวยงามของดอกบัวที่บานสะพรั่งเต็มหนองน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการชมดอกบัวบานแนะนำว่าช่วงเช้าตรู่ตั้งแต่6โมงเช้าถึง11โมงค่ะเราจะได้สัมผัสอากาศที่เย็นสบายและดอกบัวก็จะออกมาบานรับแสงแดดนั่นเองค่ะในปีนี้ก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ของอันเนโยนะฮะที่ทำให้แกนโลกเอียงแล้วก็ลมกลับทิศบัวก็เลยเลื่อนเวลาออกไปเดือนหนึ่งก็เลยมีโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมถึงเดือนต้นเมษานะครับที่นี่มีเรือรับจ้างบริการพาชมทะเลบัวแดงและทัศนียภาพในบึงหนองหานนะคะโดยขึ้นที่ท่าเรือบ้านเดียมมีเรือให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะใช้เวลานั่งเรือชมหนองหานและทะเลบัวแดงรอบละ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะโอ้โหคุณผู้ชมมันสวยจริงๆค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะอย่างตอนนี้ค่ะที่ดิฉันอยู่นะคะนี่สัมผัสกับดอกบัวได้แบบใกล้ๆเลยค่ะที่นี่บึงหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ด้วยกันค่ะWhoo!